มีการคาดการณ์กันนะครับว่าวันนี้ฝนจะมาเติมในพื้นที่ภาคเหนืออีกถึง 80% ของพื้นที่ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NVT ครับสวัสดีค่ะมาเกาะติดสถานการณ์ฝนรอบวันนี้กันค่ะสูงเข้ามาเสริมอีกด้วยซึ่งช่วงนั้นจะมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับฝนรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายมีฝนหนักที่ลำพูนลำปางพะเยาน่านกลับมาเกาะติดสถานการณ์ฝนกันอีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ